นวันนี้นะพี่แป้งจะมาสอนทำนะหัวรองหนนั่นเองแบบศูนย์โรบัคแล้วก็แต่งตัวนะคะศูนย์โรบัคทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นหัวรองหนหรือการแต่งตัวจะศูนย์โรบัคเท่านั้นก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะบอกเลยวิธีง่ายๆแถมสวยเท่และเนียนอีกด้วยเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะสามารถใส่ได้ทุกแมปเลย okay. ให้น้องๆ นะคะเข้านี่เลยค่ะโปรไฟล์โรบล็อกของตัวเองกดอวตารเลยจ้าให้น้องๆ นะคะมาคำว่า Head and Body นะคะน้องๆแล้วก็กดคำว่า Skin Tone อันที่2นั่นเองจากนั้นนะคะให้น้องๆ นะคะเลื่อนลงมาร่างสุดนะคะจะมีตัวอักษรอยู่กดไปเลยจ้าแล้วให้น้องเลือกสีดำนะคะนี่เลยวายตัวเรากลายเป็นสีดำแล้วรีเป้นะคะจะสอนให้ดูทางมือถือ iPad เหมือนกันเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งคอมมือถือนะคะทุกอย่างเลยและสามารถใช้ในแมปจริงได้ด้วยไม่ใช่ในแค่แมปแคทตาล็อกอวตารอย่างเดียวนะเล่นได้ทุกแมปเดี๋ยวพี่เป้นจะพาไปดูนี่เลยเราขอวาร์ปมาทำในนี้ก่อนเด้อเพื่อความง่ายนะคะใครมีโทรศัพท์มือถือมินิ iPad ทำตามพี่แป้งได้เลยนี่เลยค่ะให้น้องๆ นะคะกดรูปตัวเองแล้วเข้ามาตรงนี้เลยจากนั้นกด Accessory นี่เลยเราเลือกหัวโดมินัทที่เราได้มาเมื่อวานนั่นเองบอกเลยว่าโคตรเนียนเนียนมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ทำหรือทำไม่เป็นนะพี่แป้งสอนรับเลยนะทางมือถือและคอมและวิธียกเลิกไปดูได้เลยนะจากนั้นขอตกแต่งก่อนนะคะเราจะเอาของฟรีทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาใส่ตัวเรานั่นเองส่วนน้องผีเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาจำกัดนะคะคือ2พฤศจิกายนอย่าลืมรีบไปรับกันเด้อโอเคเราใส่ผีเสร็จแล้วนะบนหัวของเราเราก็ขอใส่เสื้อผ้าด้วยเหมือนกันนะขอใส่กางเกงก่อนกางเกงตัวนี้พี่แป้งก็สอนรับไปแล้วเรียบร้อยนะบอกเลยว่ามาทางชุดนั่นเองเอ๊ะตัวนี้ก็สวยงั้นใส่เสื้อตัวนี้ดีกว่าแต่เอ๊ะตัวมันรองไปหน่อยมุ้ยไม่ได้วันนี้เราได้เสื้อใหม่มาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงบอกเลยว่าใส่แล้วโคตรเข้ากันใครยังไม่มีนะพี่แป้งสอนรับแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้านี้อย่าลืมไปดูกันเด้อของมันก็ต้องมีไงพอใส่แล้วแบบเฮ้ยสูโรบังจริงหรอโคตรเท่าต่อไปนะขอใส่ก่อนเฮ้ยหน้ามันร่องไปหรือเปล่าถึงแม้เราบอกว่าเราอยากจะหัวร่องหนแต่เราก็ลองใส่สิเออใส่แว่นก็ได้เอออันนี้สอนรับไปแล้วนะหมดเขตแล้วเรียบร้อยเหมือนกันใครไม่ทันก็พลาดไปเลยนี่นะพี่แป้งก็ใส่หน้ากากกันเกลโอ้โหบอกเลยว่าหน้าข้างในร่องหนแล้วใส่หน้ากันเกลได้ไงเออมันใส่ได้ไงเพราะเรามีทริคนั่นแหละจากนั้นเรารู้สึกว่าหลังเราโล่งนะคะน้องๆเราก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นเหมือนปีกข้างหลังนะพี่แป้งสอนแล้วเรียบร้อยนะน้องๆสามารถไปย้อนดูได้นะใครหาไม่เจอก็บอกเด้อเน้นลอยพี่แป้งก็ใส่วิงวิงที่หน้ามันด้วยนะคะบนหัวของเรานะจำกัดใส่ได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะเทนในที่สุดเราก็ทำหัวร่องหนสำเร็จแล้วพร้อมกับหมวกโดมินัทที่สอนไปบอกเลยว่าชุดนี้ศูนย์โรบัคเท่านั้นใครไม่แต่งตาพลาดมากสามารถใส่ในแมปจริงได้บอกเลยใส่ไปก็มีแต่คนมองว่าเฮ้ยของฟรีมันเท่ขนาดนี้เลยหรอแบบฟูลคาวเวอร์เลสแบบสุดมันก็ต้องใส่ตามแล้วละเท่ขนาดนี้เดี๋ยวจะไปใส่แมปจริงให้ดูว่าเฮ้ยใส่เล่นได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเน้นลอยพี่แป้งก็เลือกแมปแพบหนึ่งนะว่าเฮ้ยแล้วจะไปแมปไหนดีอย่าไปอวดไงชุดเท่แบบนี้เราก็ต้องไปอวดหน่อยว่าใส่ได้จริงไม่ใช่แมปแคทตาล็อกอวตารนะคะใส่ได้แค่นั้นไม่เอาเราไปดูกันเลยว่าเฮ้ยใส่เข้าแมปแล้วเป็นยังไงเลือกแมปโดไปเลยจ้าไม่เล่นนะใส่ให้ดูเฉยพี่แป้งกลัวแต่เล่นไปแล้วนะใครยังไม่ดูนะคลิปพี่แป้งเล่นแมปโดไปดูได้เลยโอเคเราขอเดินวนสักนิดนึงบอกโชว์ความเท่บอกเธอมีเหมือนเราอะเปล่าหมวกโดมินัทแบบนี้ไม่มีละสิอะโทบอกเลยว่าใครไม่มีพลาดมากเห็นปะไม่ค่อยมีคนใส่เลยของเท่ๆแบบนี้น้องๆมันก็ต้องมีแล้วแหละพี่แป้งอธิบายหมดแล้วนะสอนในมือถือนะละเอียดกว่าด้วยนะตอบทุกคำถามเรียบร้อยเรามาเดินโชว์แล้วไงเราก็ออกซะโอเคพี่แป้งนะสอนวิธีทำหัวร่องหัวและแต่งตัวฟรีศูนย์โรบัคเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยหากวันนี้นะคะมีคลิปอีกพี่แป้งก็จะมาลงแต่ถ้าไม่มีก็เจอกันตอนเช้า9 โมงได้เลย okay. บอกเลยว่าของเด็ดแน่นอนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย